ใช่ไหมครับว่าตอนที่แต่งเพลงยอมเนี่ยอยู่ในบรรยากาศไหนผมจำได้ดีครับให้เชิญพี่บอยเล่าเลยครับผมมันไม่ใช่เรื่องของผมนะเป็นเรื่องคุณนบนะฮะไม่ใช่ผมหลายๆคนน้องชายพี่ด้วยฮะแต่หลักๆมาจากคุณนบครับวันนี้เจ้าของเรื่องก็อยู่แถวนี้อยู่นั้นนั่งอยู่นั่นเองนะฮะเนี่ยคนที่นั่งสวยๆอย่างนั้นนะฮะจะบอกมือนะครับเจ้าของเรื่องคือภรรยาผมนั่นเองนะครับคือคุณเพลินนะครับวันนี้เราจะมาไขห้ามเล่าต่อนะครับเพราะถือเป็นความลับนะครับช่วงนั้นเนี่ยผมจะให้ผมพูดตรงแค่ไหนหรือว่าผมพูดผมเล่าในส่วนของผมแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาปรึกษาพี่บอยว่าพี่บอยครับผมไปชอบคนคนหนึ่งนะครับชอบมากแล้วก็แต่ตอนนั้นผมมีแฟนอยู่หลายคนคนเดียวครับเป็นแฟนคนเดียวครับพี่บอยก็แบบบอกผมตลอดว่าอย่านบอย่าแต่พี่ช่วยแต่งเพลงให้ผมได้ไหมครับความรู้สึกนี้เพราะว่าใช้เพลงแทนความรู้สึกแล้วกันนะครับพี่บอยก็เลยแต่งเพลงนี้ขึ้นมาพี่มองยังไงบ้างครับพี่ตอนนั้นในตอนนั้นนะครับผมก็รู้ว่าไอ้ความรู้สึกเนี่ยมันคือนบเขาได้บอกผมเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ไม่ใช่ครับที่ไม่ต้องการเนื้อเพลงที่ต้องการเนื้อเพลงเนื้อเพลงครับผมเนื้อเพลงผมช่วยเพราะพี่มองไม่เห็นในโทรศัพท์ตรงนั้นพี่ต้องไม่เล่นกีตาร์ไหมจะได้ง่ายดีนั่นเลยฮะวางไว้ก่อนก็ได้ครับวางไว้ก่อนดีกว่าพี่ชายพี่มองไม่เห็นครับต่อไปครับในตอนนั้นนะครับก็รู้ครับทราบเลยว่าคุณนพเนี่ยเขามาเล่าให้ฟังนะครับว่าเขาแบบเขารู้สึกว่าใช่มากๆเลยกับการที่เขาได้เจอน้องเพลินนะครับผมแล้วก็ตอนนั้นก็รู้อีกนะครับว่าเขามีความรู้สึกที่แบบว่าไอ้ครั้งนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นความรู้สึกที่ใช่จริงๆไม่ใช่แต่มันความรู้สึกที่ผิดด้วยมันมีความรู้สึกกังวลใจในเรื่องว่าเอ๊ะแต่เขาตอนนั้นเขาก็ยังมีแฟนอยู่ครับชอบคนหนึ่งอยู่แต่ก็มีความไม่เข้าใจกันหลายเรื่องนะครับซึ่งก็ผมก็ทราบว่าแหมพูดยากจริงคุณนพครับความหมายในเพลงพี่บอยได้พูดไปแล้วว่ามันถึงแม้ว่าจะต้องผิดพลาดก็หยอกแต่มันเป็นเรื่องที่สุดท้ายแล้วมันเป็นความผิดพลาดที่ดีมากนะฮะครับในการที่ตัดสินใจได้แต่งงานกับน้องเพลินนี่ใช่ครับครับผมก็เป็นเพราะเพลงนี้นะครับมดเล่นคีย์อะไรอ่ะคีย์ตัวไหนจะเล่นคีย์ F มดเล่นคีย์อะไรคีย์ F ครับพี่คีย์ F ครับได้ครับลองฟังเพลงยอมแบบไม่ต้องจบเพลงก็ได้นะลองฟังดูความตัวนี้เจ้าของเรื่องอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับคุณเพลินปทุมมาศนะครับทุกวันนี้ก็ยังเพลงนี้ก็เพราะเหมือนเดิมนะผมเชื่อว่าเรื่องของผมน่าจะตรงกับหลายๆคนนะครับแต่วันนี้ผู้แต่งเพลงอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็คนที่เขียนทำนองนี้ก็คือคุณโต้งนะครับคุณโต้งวันนี้คุณโต้งไม่ได้มานะครับก็ร้องเพลงนี้ให้คุณโต้งแล้วกันนะครับเพราะว่าคุณโต้งเนี่ยมีเป็นผู้เขียนเพลงให้ POP ผมให้คุณโต้งด้วยนะครับผมขอมอบเพลงนี้ให้คุณโต้งและคุณเพลินนะครับฟังดูครับใครร้องได้ช่วยร้องนะลองนึกถึงบรรยากาศปี2001นะครับแม้ว่าการตัดสินใจของฉันจะผิดพลาดมากสักเพียงไหนก็ไม่อาจเปลี่ยนหัวใจไปจากนี้ฉันรู้ร้ายใกล้เธอไม่หัวใจฉันมันเล่นเป็นสวิงเลยร้องผิดนะต้องเล่นเป็นออริจินอลหน่อยมดทำไมตรงนั้นมันนั่งไกลนะแล้วจริงคนอยู่ตรงนี้นะหรือไม่เราก็ผมว่าพี่เอต้องหน่อยฮะใช่ตอนนี้1 2 3ฉันรู้ตั้งแต่วันที่ฉันนั้นมีโอกาสได้ใกล้เธอหัวใจฉันเองก็รู้ดีว่าเธอคือคนนั้นคนที่ฉันไม่เคยคิดฝันว่ามีแล้วเธอแล้ว
ล้วเธอก็นั่งอยู่ตรงนั้นยืนได้แม้ว่าการตัดสินใจของฉันจะผิดพลาดมาสักเพียงไหนก็ไม่อาจเปลี่ยนหัวใจไปจากนี้ Everybody หยุดไม่ได้ฉันนั้นรักเธอเมื่อเราได้พบหน้าสองสายตากันและกันฉันไม่เจอกันและกันหาไม่ได้แล้วหัวใจจึงไม่ยอมปล่อยเธอให้ไปจากฉันแม้ต้องเจ็บสักเท่าไหร่จะต้องแลกกับสิ่งไหนฉันยอมขอบคุณพี่บอยกับเสียพงษ์ด้วยครับโอ้โหเพลงนี้ซึ้งจริงๆพี่ชายผมก็ว่าซึ้งอ่ะซึ้งมากนะครับคือในความคำร้องจะรู้เลยว่ามันผิดนะครับแต่ถึงจะผิดพลาดยังไงเนี่ยก็ไม่อาจจะเปลี่ยนหัวใจไปแล้วใช่ก็มันก็จะแต่เป็นการผิดพลาดที่ถูกต้องครับผมครับก็จะไปจบเร็วจังเลยเพลงนี้ผมว่าน่าจะเล่นอีกยังมีใครเพลงครับพี่ทุกคนจะได้ไม่นอนดึกมากไม่งั้นเดี๋ยวตื่นมาไม่ทันนะครับคุณหนุ่มคุณหนุ่มถามว่าอะไรนะครับเราท่านหมายถึงว่าร้องผิดคีย์ผิดคีย์ทุกคนก็ถ้าร้องตามแล้วผิดคีย์ใช่ไหมครับมันก็จะไม่มีใครถูกเลยมันผิดคีย์แล้วมันจะตรงได้ไงมีคนผิดคนเดียวผมคนแย่นะโอเคนะครับวันนี้นะครับถ้าล้อมวงเข้ามาแล้วก็ดูในหนังสือดูหนังสือเพลงนะครับตอนนี้ดูได้ป่ะฮะดูได้ครับผมนับ1ถึง4นะฮะคุณพูดคำเมื่อไหร่ที่ขึ้น3นะฮะคุณพูดชื่อเพลงนะ1 2 3 4เพลงฮะเจ้าหญิงยืนมีอยู่ในนั้นป่ะที่แห่งนี้แล้วครับเพลงใช่มั้ยครับที่แห่งนี้เหรอครับพอได้มั้ยที่แห่งนี้เน้นโหวตดีกว่านะฮะเอาเพลงอะไรใครบอกที่แห่งนี้นี่ครับที่แห่งนี้นะครับที่แห่งนี้ป่ะครับทำไมถึงชอบเพลงนี้ครับมันมาตรงนี้พอดีเลยโอเคครับโอเคงั้นที่แห่งนี้นะครับทุกท่านเอามั้ยฮะมีใครอยากร้องร่วมมั้ยมีมั้ยครับคนนู้นครับยกมือแล้วฮะไม่อยากฟังเหรออ๋อลองพร้อมกันนะครับลองพร้อมกันที่แห่งนี้ก็อันนี้ฟังเพลงก่อนแล้วกันแล้วค่อยเล่าเรื่องชี้เอาข้างบนมาป่ะอยู่ที่ไหนอยู่โรงแรมมาขับไปแป๊บเดียวนอกอ๋อขับไปแป๊บเดียวนั่งนี่ครับพี่แล้วนะครับทุกคนนะครับที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับจะเห็นได้เลยว่าแล้วแซกของเป้อะพี่บอยจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากกับนักดนตรีในห้องอัดทุกคนนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นที่เมืองไทยก็ดีหรือว่าที่อเมริกาก็ดีนะครับพี่บอยเนี่ยสามารถสั่งให้นักดนตรีทำตามได้ทุกอย่างผมไม่ได้สั่งผมคอนวินส์เขาคอนวินส์ใช้คำว่าโน้มน้าวใช่ไหมใช้คำว่าโน้มน้าวเป๊ะฮะรถจอดอยู่ไกลไหมอ๋อแค่ตรงนี้เองผมจะบอกให้นะว่าเป๊ะเนี่ยครับเขาเป็นซุปเปอร์ปรมาจารย์ของการเป่าแซกถ้าทุกคนอยากจะฟังเขาเนี่ยนะฮะก็ปรบมือให้เขาฟังปรบมือให้เขาเอาแซกมาด้วยครับเดี๋ยวจะพาเขามาอยู่เนี่ยฮะพี่เป้ให้ใครไปเอาก็ได้พี่เป้ไปเอามาฮะอาจารย์เป้นะครับอาจารย์เป้นะครับเขาเข้าโรงเรียนนี่นักเรียนกราบเลยนะที่แห่งนี้นั้นมีความรักอยู่คอยรับรู้เข้าใจแม้ข้างนอกจะเป็นอย่างไรจะร้อนหรือหนาวแค่ไหนก็ไม่สำคัญจะเตรียมความรักไว้ให้เธอได้พักผ่อนลืมความร้อนเรื่องราวที่ไว้วันเอาไฟดับละแม้ไร
ยิ้มที่มาจากใจเพื่อเติมความสดใสเมื่อไรที่พบกันทุกคนครับไม่ว่าวันเวลาจะหมุนจะเวียนเปลี่ยนไปแค่ไหนจะเป็นกำลังใจให้เธอได้รู้สึกดีเป็นที่พักที่ให้ความเข้าใจนานเท่าไรก็จะมีให้เธออยู่ตรงนี้เบอร์สองนะฮะแม้วันนี้เธอยังไม่รู้จักแม้ความรักฉันเธอไม่เห็นค่าช่วยร้องฉันก็รู้ว่าสักวันคู่แล้วคงไม่ขาดกันฉันขอสัญญาสาวๆไม่ว่าวันเวลาจะหมุนจะเวียนเปลี่ยนไปแค่ไหนจะเป็นกำลังใจให้เธอได้รู้สึกดีเป็นที่พักที่ให้ความเข้าใจนานเท่าไรก็จะมีให้เธอคนนี Why the best of all?อย่างนั้นคุณเป้จะกลับไปไม่ได้เพราะว่าคุณเป้จะกลับไปอย่างนี้นะงั้นคุณเป้คุณจะนั่งอยู่แถวนี้ก่อนเตรียมไว้ข้างหลังเตรียมไว้ข้างหลังโอเคโอเคครับเดี๋ยวเราลองดูก่อนนะครับว่ามีใครที่ม็อบคุณต๋องคุณต๋องครับคุณต๋องอาจารย์ต๋องครับขอไมค์ตัวนะฮะอาจารย์ต๋องนะครับเป็นอาจารย์ต๋องที่โอ้โหอยู่เบื้องหลังการทำเพลงของพี่บอยนะครับขอไมค์หน่อยครับแทบจะทุกเพลงนะครับจะได้ยินเสียงคุณต๋องร้องประสานนะครับผมเป็นอาจารย์ต๋องนะครับ The Begin ครับคุณต๋องเชิญฮะคุณต๋องมีสิทธิ์เลือกเพลงครับมีสิทธิ์เลือกเพลงและร้องด้วยครับนี่ได้ร้องได้เลือกก่อนแล้วร้องครับเดี๋ยวดูครับมีเรื่องมีเพลงอะไรบ้างครับเพลงอะไรฮะมีเพลงอะไรบ้างมีเพลงอะไรบ้างครับมันเล่นได้ดูครับเล่นได้ครับมีเขามีหมดเลยครับในนี้ซองบุ๊กเขามีโน้ตให้เลยครับอาจารย์ต๋องนะครับเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะครับของเพลงประมาณเป็นพันเพลงของรายการ The Voice นะครับปรบมือคุณให้คุณต๋องด้วยนะครับเรียนเรนจ์แล้วเรียนเรนจ์อีกนะครับคนนี้ร้องทีนึงอีกคนนึงร้องทีนึงโอ้โหนบไม่ใช่พันนะฮะเป็นพันเป็นหมื่นเพลงเป็นหมื่นเพลงเขาทำเพลงเป็นหมื่นเพลงเวลา8ปีเนี่ยตายโหบ้าบอลสุดละนะฮะเท่าไหร่เพลงครับคุณต๋องทั้งหมดกี่เพลงครับขอไมค์ตัวนึงนะครับในแต่ละซีซั่นผมไม่ได้นับครับรู้แค่ว่าคิดถึงอะไรไม่ได้นอกจากเพลงในหัวมีแต่เพลงนะครับ
ต่อซีซั่นอาจจะถึงพันได้ไม่มาละคุณต๋องเชิญแล้วเราก็ตักเตือนนะครับคุณต๋องว่ามันจะเบอร์3ครับเบอร์3เบอร์3จะเหนื่อยมากนะครับในการทำเพลงขนาดนั้นเหมือนสร้างบ้านเลยนะพี่ใช่ฮะการทำเพลงเหมือนสร้างบ้านหลังนึงนะใช่ฮะต้องมีโครงสร้างซึ่งคุณต๋องทำให้ดูดีกว่าช่วยคุณนั่งอย่างนี้ก่อนนี่นั่งเลยครับช่างเลือกยังเลือกยังเลือกแล้วครับเดี๋ยวนะฮะโอเคเลือกแล้วครับเดี๋ยวจะลองทำให้ดูนะฮะว่าเพลงเนี่ยเวลามันคอนสตรักเนี่ยเวลามันถูกก่อสร้างก่อสร้างด้วยอะไรบ้างนะฮะครับผมเราลองเอาเพลงอะไรดีฮะเป็นเพลงที่จะเป็นตัวอย่างในการสร้างคุณหนุ่ยเอาเพลงอะไรดีฮะของไมเคิลแจ็คสันไหมโอ้ที่มีร้องไมเคิลแจ็คสันเอาจริงๆเนี่ยได้แต่คุณต้องคุณวิลลี่จีนคุณต้องขึ้นมามูนวอล์กนะฮะไม่ได้ตายเขาวันนี้เรามาพักผ่อนนะครับทุกคนต่างคนรับรองเสริมกำลังให้แต่ละคนได้อย่างยิ่งเลยครับคุณดุยนี่ต้องมาเติมพลังให้พวกเราได้อย่างนั้นเราจะลองคอนสตรักเพลงให้ดูลองดูไม่ใช่เป็นการแต่งนะที่เป็นการคอนสตรักให้ดูนะฮะโครงสร้างในการรีอาร์เรนจ์หมายถึงว่าเวลามันสร้างเพลงสร้างอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะเริ่มจากสมมติเลือกเพลงก่อนคุณต๋องเลือกเพลงอะไรครับเพลงนี้ครับพี่เพลงใครนะครับใครนะฮะเพลงใครนะครับผมรู้จักดีคุณก็จะเพิ่งเล่นอะไรทั้งสิ้นเดี๋ยวผมค่อยบอกทีละอย่างเห็นไหมผมเชื่อผมไหมครับเชิญครับคอนวินส์สบายๆได้ใช่ไหมฮะได้เลยครับสบายๆได้เลยครับโอเคเวลาเราฟังดนตรีใช่ไหมนั่นละนอนเลยเวลาเราฟังดนตรีเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีหลายชิ้นนะฮะจะเป็นตอนนี้ที่เรามีอยู่คือกีตาร์แล้วก็เปียโนแล้วก็กลองนะครับจริงๆจะมีเบสแต่คุณม็อกมีเบสไหมอยู่ที่ห้องโอ้ยกบมือให้คุณป๊อกคุณม็อกรู้ตัวนะมีไหมตกลงโอเคเพลงใครที่เลือกมาพี่บอยจะทำยังไงครับกับเพลงใครครับเราลองขึ้นให้ดูทีละหน่อยลองดูครับเราเริ่มต้นด้วยกีตาร์ก่อนนะฮะแต่เดี๋ยวค่อยๆฟังว่าแต่ละชิ้นมันไปยังไงนะครับคอร์ดเดิมใช่ไหมครับคอร์ดเดิมคุณเป๊กคอร์ดเดิมครับคุณเป๊กลองเล่นสตรัมกีตาร์มาที่พี่บอยชอบไหมแล้วคุณอพิจิโอนะแบบน้อยๆอ่ะขึ้นท่าให้พี่ต๋องนะฮะคนลงหนึ่งสิพ่อแล้วคนหนึ่งไม่น้อยนั้นรอใครที่จะเข้าใจมาเป็นเพื่อนดูนั้นเป็นเพื่อนฟังเพลงใกล้แบ่งปันทุกและสุขพูดคุยยามที่เหนื่อยหัวใจแต่ว่าคนนั้นจะได้เจอกันวันไหนแอมครับเข้าทางเหลืองกับคิงฮะริมช็อตที่ทิ้งที่เปลี่ยนเข้ามาใหม่มองคนรักเขาเดินเคียงใกล้ฉันคงได้แต่มองอยู่ตรงนี้ใครสักคนที่กำลังพึ่งผูกพันแค่มาคู่กับฉันใครคือคนนั้นช่วยมาบอกฉันทีให้ใจที่วันไหวได้พึ่งพิงสักทีไม่ต้องรอกันมาตัวมันก็เป็นเขานะไม่รู้สักวันฉันจะเจอคนคำนี้ที่รอตอนนี้มีจริงใช่ไหมโซโล่ครับแซงพอมีแซงแล้วเราจะเสร็จแบบ
จะเอามาร์ชเมลโล่มาแจกนะครับเชิญไปปิ้งได้เลยนะครับบอกไปปิ้งมาร์ชเมลโล่มาแจกนะครับไปก่อนแล้วอ่ะสแกนนะครับพี่ลุงสแกนมาเลยวันที่แสนว่างเปล่าทุกคราพยายามเข้าใจแต่วันในวันนี้ข้างในกลับทนไม่ไหวคุณหยุดทำไมคุณหยุดทำไมหยุดทำไมพอแล้วใช่ไหมฮะแล้วเดี๋ยวดรอปตอนคลาสนะคุณมดก็คิดถึงลูกมาแล้วพี่มดเล่นลูกหนกเขินเลยไม่เดี๋ยวมันค้างเริ่มวันสองนะเมื่อกี้ถือว่าไม่ได้เกิดขึ้นนะวันที่แสนว่างเปล่าทุกคราพยายามเข้าใจแต่วันในวันนี้ข้างในกลับจนไม่ไหวปรางที่จริงที่เปลี่ยนเข้ามาใหม่มองคนรักเขาเดินเคียงไกลฉันคงได้แต่มองตรงนี้รอบยังดราม่าใครคนที่เกิดมาเพื่อเปิดเครื่องไฟน้ำใครที่เกิดมาคู่กับฉันใครคือคนนั้นช่วยมาบอกฉันทีให้ใจที่วันไหวได้พึ่งพิงสักทีให้รู้สักวันฉันจะเจอคนนี้และใครที่รอตอนนี้มีจริงใช่ไหมโอเคอาจรอได้ไหมใครให้ใจมาเพื่อผูกพันที่เกิดมาคู่กับฉันใครคือคนนั้นช่วยมาบอกฉันทีให้ใจที่วันไหวได้เพียงเพียงสักทีรู้สักวันฉันจะเจอคนคนนี้และใครที่รอตอนนี้มีจริงใจไหมขอบคุณให้คุณตองด้วยครับปิ๊กเกอร์ขอบคุณคุณตองมากมีแมชเมลโล่กันแล้วนะครับปิ้งยังไงแหมขอบคุณนะครับคุณหนุ่มครับตรงนี้มีบูธนะครับบริการนะครับเยี่ยมมากนะครับโอ้โหนี่อาจารย์ม็อกแนวชาวเบสมาด้วยเลยมันต้องอย่างนี้ชีวิตคนเราจบด้วยก้าวครับจบไปแล้วนะครับอีก1เพลงเป็น3เพลงแล้วขอบคุณคุณตองมากนะครับครับผมครับผมเป็นรูปโรแมนติกขอบคุณมากเมื่อกี้คุณหนุ่ยบอกว่าอยากจะเล่นเพลง Billie Jean นะครับ Billie Jean ผมคิดว่ามีใครมั้ยมีใครร้องได้มั้ยฮะเพลงเนี้ย Billie Jean
มีก็มีคุณหนุ่ยนะครับร้องเป็นเอาเพลงพี่บอยดีกว่าฮะคุณหนุ่ยไหมไม่คือทุกคนอยากฟังเพลงพี่บอยอ๋อฟังเพลงพี่อะฮะพี่ชอบฟังเพลงคุณหนุ่ยเพลงต่อไปให้คุณหนุ่ยเลือกบ้างให้คุณหนุ่ยเลือกบ้างผมนะฮะดูในผมบอกพี่บอยไปแล้วว่าชอบเพลงนี้ที่สุดเพลงรักแท้จากนีโม่โอ้โหนี่คุณแกล้งผมแล้วล่ะนะใครเคยฟังรักแท้แล้วบ้างครับยกมือขึ้นนะชอบนะผมก็ชอบนี่คือแกล้งผมผมก็ชอบครับงั้นคุณนบร้องป่ะคุณนบชอบชอบร้องได้เลยครับพี่สบายมากแต่ต้องช่วยผมด้วยนะเนื้อร้องจะไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่นะครับร้องไงนะพี่เริ่มต้นคำแรกในวันที่เจ็บช้ำวันที่จะเจ็บช้ำวันที่จะเสียใจผมร้องข้อแรกๆได้หลังๆผมร้องไม่ได้เราพบกับเพลงรักแท้ครับด้วยพี่บอยครับเดี๋ยวเล่าที่มาก่อนไหมเล่าที่มาไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเรามันจะสั้นเกินไปนะเล่าที่มาหน่อยฮะเพลงนี้นะฮะแต่งขึ้นมาให้กับประกอบการ์ตูนนะฮะเรื่อง Finding Nemo นะฮะภาคแรกคือจริงๆแล้วเนี่ยทางบูนาวิสต้านะฮะหรือว่าทางดิสนีย์ไทยแลนด์เนี่ยเขาก็ส่งหนังมาให้ผมดูพร้อมบทพร้อมอะไรเงี้ยแล้วผมดูไปได้ประมาณตอนที่ตัวนีโม่เนี่ยมันต้องแยกออกจากพ่อใช่ไหมฮะหลังจากนั้นผมเลิกดูเลยเพราะว่ามันเศร้าเกินนึกถึงถ้าเป็นตัวเองแล้วต้องแยกจากลูกเนี่ยผมคงทนไม่ไหวแต่ว่าผมยังไม่ได้แต่งเพลงให้เขานะฮะแล้วผมก็ต้องมานั่งคิดว่ามันต้องทำไงดีวะเพราะถ้าดูหนังให้จบแล้วคงเศร้าหนังก็ไม่กล้าดูนะฮะเองก็ต้องแต่งก็เลยเรามันจินตนาการเราเองนะครับว่าถ้าเราเป็นพ่อนีโม่เนี่ยมันจะรู้สึกยังไงบ้างนะฮะก็เลยแต่งออกมาเป็นดังนั้นก็ลุ้นๆนะครับว่าเมื่อทางดิสนีย์ไทยเขาได้ฟังแล้วเขาจะเห็นด้วยหรือเปล่าเพราะเราก็ไม่ได้รู้ตอนจบเพราะเราไม่ได้ดูหนังใช่ไหมฮะพอส่งไปแล้วเขาบอกว่าโอ้โหแบบตรงเป๊ะเลยเราก็ดีใจนะฮะเพราะว่าเราก็ไม่นึกว่าเราจะเดาทางถูกนะฮะก็เลยได้ออกมาประกอบเรื่องนี้นะครับผมก็คุณมดเชิญนะฮะเราจะเริ่มต้นที่เปียโนนะครับวันที่เธอเจ็บช้ำวันที่เธอเสียใจวันที่เธอท้อเดี๋ยวนะมีเนื้อไหมครับวันที่ใจเธอโหยหาคุณครับมันจะพาน้ำตาอยากบอกให้เธอรู้ว่าฉันมองไม่ไกลปล่อยให้เธอเรียนรู้จะคงวนอยู่ไม่ไปถึงไหนรักแท้ที่ไม่ต้องการสักข้อแม้เมื่อไรที่เธอต้องพ่ายแพ้ฉันจะเตรียมรักให้วันใดที่จะนั้นเจ็บจนอดทนไม่ไหวฉันยืนข้างๆเธอเสมอไปคุณนบร้องต่อนะครับที่เธอหกล้มวันที่เธอพลาดไปวันที่เธอมองทางข้างหน้าไม่รู้จะเลือกทางไหนวันที่มองบนท้องฟ้าเพียงแต่มองเมฆฝนบังตาให้ฉันบอกให้เธอรู้ว่าแต่ฉันมองอยู่ไม่ไกลแต่หากไม่ปล่อยให้เธอเรียนรู้ก็คงวนอยู่ไม่ไปถึงไหนรักแท้ที่ไม่ต้องการสักก็แม้ฉันจะเตรียมรักให้รักแท้ไม่ว่าจะนานสักแค่ไหนจะยังคงดูความรักไว้ให้กับเธอไม่เปลี่ยน
จนอดทนไม่ไหวจะมีฉันยืนข้างๆเธอในมิตรคอยคือเธอใกล้ๆเธอจะมีฉันยืนข้างๆเธอไม่ได้ทันเสมอไปเป็นคุณพ่อบ้างครับยกมือขึ้นโอ้โหคุณพ่อยกมือสูงครับคุณพ่อขอแสดงความเคารพนะครับกับคุณพ่อทุกท่านนะครับปรบมือคุณพ่อทุกคนด้วยเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่มากๆครับที่ต้องดูแลลูกนะฮะอ๋อขอบคุณมากครับคุณหนุ่ยครับปรบมือคุณหนุ่ยด้วยครับเพลงนี้มีความหมายดีมากผมคือหลังๆนี่สมัยก่อนผมก็ร้องเพลงเพี้ยนอยู่แล้วนะแต่ยิ่งหลังๆนี่ผมจะร้องเพลงเพี้ยนมากกว่าเดิมเพราะว่าไม่เพี้ยนนะพี่เมื่อกี้ไม่เพี้ยนนะโอ้ผมรู้ตัวดีขึ้นแล้วนี่เขาให้กำลังใจจนเกินงามเสมอไม่เพี้ยนผมว่าไม่เพี้ยนจริงเหรอคือผมไปผ่าตัดไอ้นี่มาฮะผ่าตัดโครงไซนัสที่อยู่ตรงเนี้ยตรงมันอยู่ตรงหัวกะโหลกฮะมันทำให้เวลาที่เราจากที่เคยคอนโทรลเสียงได้เนี่ยมันคอนโทรลไม่ได้โอ้ยิ่งช่วงแรกที่เวลาผ่าตัดเสร็จใหม่ๆนะเวลาร้องเพลงนะมันแบบลมมันวีดออกมาตรงนี้ด้วยนะฮะมันบังคับไม่ได้เลยนะฮะแต่ตอนนี้ก็ถือว่าบังคับได้ขึ้นมาหน่อยนึงละเริ่มคอนโทรลได้เริ่มคอนโทรลได้นิดนึงต้องเหมือนต้องหัดใหม่ต้องหัดพูดใหม่อะไรเงี้ยนะฮะโอเคเรามาร้องอีกสักเพลงนึงนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมีแขกรับเชิญได้ครับนะครับผมใครมีแมชเมลโล่ไหมอยากปิ้งบ้างครับแมชเมลโล่ปิ้งยังครับมาปิ้งเลยกินไปแล้วเหรอไม่ปิ้งเลยหิวเหรอครับไม้มันสั้นคุณปิ้งเข้าไปมือมันไหม้เลยมือมันเน่ามือมันจะถูกไหม้ใช่ไหมต้องจิ้มจิ้มนะโทรศัพท์พี่หายไปไหนวะนอนในของน้องเขานี่ของใครก็ไม่รู้ครับขอบคุณมากครับเพลงต่อไปนะครับเพลงต่อไปที่พี่บอยเลือกมานะครับเพลงอะไรนะเรื่องจริงโอ้โหเรื่องเพลงนี้ผมขอผ่านผมร้องไม่เก่งพี่ผมมีคนหนึ่งที่ร้องได้แน่ๆเลยแล้วฮะนะฮะคือจันตองฮะจันตองมีลูกศิษย์เนี่ยเหรอจันตองเขามีลูกศิษย์ด้วยจันตองเขามีลูกศิษย์ตั้งหลายคนเนี่ยเลือกมาสักคนเร็วไม่ฮะนี่เขามีนักร้องฝนตกขึ้นฟ้าไม่รู้ใครเคยได้ยินป่ะเพลงนี้เพราะนะนี่ไงลูกศิษย์ของคุณตองเนี่ยคุณตองกับคุณเอสมาด้วยกันหน่อยครับผมนี่คุณเอสนะครับเฮ้ยคุณร้องด้วยดิคุณต้องร้องด้วยคุณภาษาไม่ร้องได้ไหมภาษาให้เขาคุณเอสคุณเอสนะครับปรบมือให้น้องเอสหน่อยไม่ต้องเฮ้ยไม่อีกอันนึงอยู่ไหนอ่ะเบอร์สามครับเอสครับครับผมเอสแนะนำตัวนิดนึงครับครับชื่อเอสชัยณรงค์พงษ์บุพานะครับก็เป็นศิลปินในค่ายพี่ต๋องนะครับอลิวันในคอนลิวันนะครับผมแล้วก็จะเป็นนักร้องจาก The Voice ด้วยใช่ไหมฮะครับซีซั่น6ครับทำไมไม่ซีซั่น5เพราะว่าซีซั่น5ไม่ได้ไปไม่ปล่อยผมใช่ไหมได้มาเลยทีเดียวมาเลยครับเชิญเอาทีละคนนี้ไม่งั้นงานเราก็จบเร็วเลยเมื่อมาร้อนนะพี่ไม่ปล่อยแล้วนี่ก็ขอนี่อ่ะเอาคุณนกเห็นเลยอ่ะไม่ครับเป็นขาผมยาวครับพี่โอเคเอสที่ร้องในซีซั่น6เนี่ยนะฮะครับเพลงเด็ดของเอสคือเพลงอะไรฮะถ้าเป็นรอบไลน์ที่คนทั่วไปน่าจะรู้จักกันก็รักด้วยน้ำตานะครับรอบไลน์ออดิชั่นครับผมทำไมไม่ร้องเพลงพี่ผมไปไม่เป็นเลยพี่รักด้วยน้ำตาเล่นเป็นป่ะมดเล่นเป็นอีกฮะมดมันเล่นเป็นฟังเพลงพี่ดีกว่าฟังเพลงพี่ดีกว่าเอาเอสก่อนเอาเอสเล่นก่อนครับขอบคุณครับวันนี้ผมเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะฮะพี่บอยโกศิยพงษ์มาปรับไมค์ให้ผมนะครับพวกเราก็เป็นเกียรติครับที่เอสมาช่วยนะครับ
ับเป็นเกียรติเช่นกันหยอกๆนะครับพี่ครับผมยังไม่ได้ปรับเลยโอเคได้ปรับเพลงอะไรนะครับพี่เพลงอ๋อแล้วก็น้ำตาเพลงใครของพี่ยังไม่รู้เลยเพลงพี่อ๋อเป็นเพลงที่ของพี่โจ้ก้องผมรู้จักทั้งนั้นเอาเป็นเวอร์ชันพี่โจ้ก้องแล้วกันใครร้องได้ช่วยร้องนะครับใจจะบอกได้ไหมว่าคำว่ารักคือสิ่งใดเลยให้ฉันได้ใจเรามันจริงได้รุ่งร้อนคืนดังธาตุเผาไฟความรักจริงๆนั้นเป็นเช่นไรเพราะให้ไปรักที่เคยสร้างไว้กันไหนเก็บสิ่งดีๆที่ให้เธอไปมันคงน้อยขาดหมดทั้งหัวใจที่จริงไม่มีที่ว่าแค่ไหนจะไปให้พ้นถ้าเธอเบื่อจะทนถ้าพระอื่นพระองค์ก็ว่ามาให้พ้นมันไม่มีเหตุผลที่ต้องรักบางคนด้วยน้ำตาจะไปให้พ้นถ้าจะเบื่อจะทนจะเพื่ออีกพระองค์ก็วางมันจะไปให้พ้นมันไม่มีเหตุผลที่ต้องรักบางคนที่จะรักบางคนด้วยน้ำตาประมาณนี้นะครับร้องเพราะอย่างนี้ต้องอีกสักเพลงซะแล้วล่ะเราถ้าร้องเพลงพี่บอยต้องเพราะแล้วเพลงต่อมาที่คุณร้องที่ The Voice ร้องเพลงอะไรเอาสคริปต์นี้เลยใช่ไหมพี่เอาตามนี้เราไม่มีสคริปต์เรามีสครับคุณร้องเพลงสครับแล้วกันไปเรื่อยตลกเลยเพลงต่อมาน่าจะเป็นก็ผมอยู่ทีมโค้ชกล้องนะครับอ๋อคุณเลยร้องเพลงเมื่อกี้เพื่อจะเอาใจเขาใช่ป่ะใครๆก็คิดอย่างนั้นครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็ใช่ครับผมพรุ่งนี้พี่ก้องก็มานะเอสผมได้ยินเพลงพรุ่งนี้พี่ก้องมานะคุณร้องเพลงนะเป็นครับแต่ว่าต้องมีแบบว่าคนร้องคนร้องคู่ใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวผมพี่น้องได้ไหมฮะเอาพอได้พอได้ครับพอได้ให้น้องอีกคนหนึ่งร้องสิเนี่ยได้ไหมร้องประสานได้ไหมครับมาเลยร้องได้ไหมใช่ใช่เชิญเลยครับนี่ออกมาแล้วพี่ประสานน้องเมย์ครับน้องเมย์น้องเมย์นะฮะน้องเมย์จัดแคลรี่วันเช่นกันไม่เดี๋ยวจะถ่ายไปได้ไหมน้องมาเอสไปก่อนได้ไหมพี่ก่อนเลยหนูก่อนฉันเพิ่งเข้าใจความรักว่าเป็นอย่างไรฉันเพิ่งเข้าใจความหมายที่นี้เพราะฉันได้ลองเรียนรู้ว่ามันมีแต่ความจริงใจแค่กันพึ่งพากันในความอุ่นใจคอยดูแลลาห่วงใยให้แรงใจยามทุกข์ในเย็นพาให้ฝันสวยงามและมันก็เป็นนิยามให้จดให้จำความรักรักที่ฉันเคยเรียนรู้ไม่เป็นอย่างนั้นรักที่ฉันมองตรงข้ามกันไปเพราะว่าฉันมีความรักที่มีเพียงแต่ขอดูง่ายมาจำให้เจ็บจนวันนี้ไม่เคยหวังดีไม่เคยเห็นใจบทเรียนนี้เป็นบทเรียน
มันปวดร้าวใจมันตอกย้ำย้ำเตือนไว้ให้เจ็บช้ำให้เจ็บและฝังจำแต่มันก็เป็นนิยามให้จดให้จำความรักอย่างเดียววันเวลาที่สดใสล่องลอยไปในความใฝ่ฝันเป็นพลังที่ผลักดันให้ทุกคืนวันดูใสสว่างกดเรื่องนี้กดร้าวไฟดาวไฟดาวครับไฟดาวให้จัดฉันและมันก็เป็นนิยามที่อยู่ในใจบทเพลงรักที่ขับขาซึ่งอ่อนหวานพาให้ฝันและมันก็เป็นนิยามที่อยู่ในคำว่ารักขอบคุณน้องเมย์ด้วยนะครับก็จะแบบว่าน้องเมย์ไม่น่าทันนะขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับเอสแล้วก็น้องเมย์นะครับขอบคุณไฟดาวทุกคนนะครับผมไฟดาวเราร่วมมือกันดีขอบคุณน้องเฟรย์อย่าเพิ่งไปดีครับเอสต้องโดนอีกดอกนึงร้องพ่ออย่างนี้เมย์ไม่ต้องไปอยู่นี่ก่อนนะไปพักขาก่อนนะฮะได้ครับผมวันนี้คุณน้องก็ทำงานหนักมากแล้วครับจัดงานเราวิ่งทั้งวันเนี่ยเพลงคู่เนี่ยใครอยากฟังเพลงอะไรบ้างฮะเดือดร้อนเลยเพลงคู่มีนอกค่ายได้ไหมพี่อะไรนะนอกค่ายได้ไหมได้หมดเพลงเมื่อกี้แพ้กรุงเทพอะไรนะภูมิแพ้กรุงเทพภูมิแพ้กรุงเทพรู้จักป่ะผมร้องไม่ได้ครับพี่ร้องไม่ได้ครับเก็บดาวขอโทษนะร้องไม่ได้เก็บดาวก็ได้เก็บภูมิแพ้หัวหินได้ไหมฮะอยู่ในค่ายพี่ดีกว่าเก็บดาวลองได้ป่ะไม่เก็บได้ไหมครับดาวเฉยๆได้ไหมครับดาวก็ได้ดาวเฉยได้ดาวน้อยผ่อนนานดาวแล้วดาวครับถ้าดาวออกทีผู้หญิงนะครับคุณมดกินข้าวซะละคุณมดเล่นเพลงดาวก่อนคุณมดขึ้นแบบเล็กจิ๊กเปียโนนะครับเป็นกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับแล้วเดี๋ยวมอบไปเล่นตามตอนจบเวทแรกน้องเมย์น้องเมย์จะช่วยพี่ใช่ไหมค่ะโอเคได้ค่ะนี่ร้องคู่กันนะร้องคู่กันนะลองเดี๋ยวขึ้นก่อนขึ้นก่อนใช่ไหมโอเคถ้าเมย์ขึ้นเมย์จะเอาคีย์อะไรก็คีย์คริสตินก็ได้ค่ะเอาละคีย์คริสตินใจ
พอดีไหมให้ทุกสิ่งเป็นจริงเรื่อยไปต่อจากวันนี้ให้เขามีแต่ฉันในหัวใจอากาศที่แท้และขอดวงดาวแผ่ช่วยฟังฉันทีไปดาวเรียบพอนะครับมาเข้ามารักทุกสิ่งโตเลยไปดาวจิตใจมันอ่อนไหวอยากจะรู้ฉันนั้นก็ไม่อาจแน่ใจว่าพรุ่งนี้เรื่องของเราจะสูงหรือแสงสว่างถึงวันขอเราให้ช่วยบอกช่วยบอกให้ฉันได้รู้ส่งอีกหนึ่งคนวันนี้เขามีค่ายนี้เข้ามา3คนนะนี่เควินนะครับคุณเควินหวังเป็นน้องชายของไมเคิลหวังเควินนี่นะครับเขาแต่งเพลงจริงๆผมทราบว่า2ท่านเนี่ยแต่งเพลงป๊อปมากๆเลยนะฮะแต่ไม่รู้ว่าเมย์แต่งเพลงด้วยป่ะเมย์ก็แต่งด้วยเหรอใครเพราะกันสามคนเมย์แต่งข้อสุดเลยเหรอเควินเพิ่งมาแล้วเควินแนะนำตัวหน่อยฮะสวัสดีครับผมเควินครับตัวแทนจากElevan Record ครับผมครับผมเควินเป็นคนประเทศอะไรฮะลูกครึ่งไทยอเมริกันครับอ๋อโอเคมีหน้าดูหน้าเป็นฝรั่งเควินแต่งเพลงเพราะมากเลยนะพี่ได้ฟังแล้วแต่พี่ยังไม่ให้เควินร้องเพลงเควินนะฮะเควินร้องเพลงบิลลี่จีนใช่ไหมบิลลี่จีนไมเคิลแจ็คสันนะได้ไหมร้องอะไรของไมเคิลแจ็คสันได้ปะ You're not alone ครับผมคุณมดกินอีกแล้วเนี่ยคุณนี่ว่างไม่ได้มา You are not alone Another day has come I'm still alone How can this be? You're not here with me. Never said goodbye. Someone tell me why. Did you go? Leave a world so cold. Every day I sit and ask myself how time slipped away.
something whispers in my ears and says, you're not alone, for I am here with you. Don't you come with me, I am here to stay, 'cause you are not alone, for I am here with you. Don't you come, you're always in my heart, you are not alone. ดูครับแล้วก็เริ่มเป็นเองนะครับเมื่อกี้มีคลายกับซิกนะฮะบอกว่าเคบินเนี่ยร้องเพลงที่เป็นด้วยใช่ไหมฮะเป็นบางเพลงเป็นบางเพลงใช่ไหมฮะเอาเพลงที่ร้องเป็นดีกว่าไม่รู้ใจไม่รู้ใจเอาได้คำเดียวไม่เป็นไรโอ้ขอเพลงเพชรหน้าโอ้เต้นนะแล้วหนูเต้นนะคะโอเคป่ะได้ไหมลูกเอาเพลงเพชรหน้านะแต่เป็นเพชรหน้าที่แบบว่าโอ้ยกุ้งใจเอาสไตล์ไหนดีนะวอสโนวาวอสโนวาคุณทำให้เป็นซัมบ้าเลยครับเป็นวอสโนวาที่เร็วขึ้นนะถ้าชนะร้องได้ปะหรือว่าได้ปะเสียงปรบมือไปพร้อมกันแล้วกันนะอีกสักรอบหนึ่งนะจะทำอะไรในใจมันวิวแต่บอกไม่เป็นจนเป็นทางนอนถ้าเธอรักจังฉันเก็บไม่พีดไม่ฝันขอเป็นแฟนด้วยคนหน้าตาของเธอก็น่าพอใช้ถ้าว่าหัวใจเธอฉันเปลี่ยนล้นถ้าเพียงเธอไปทุกอย่างจนฉันสับสนว่าต้องทำตัวยังไงแล้วก็ไม่กล้าจริงจริงไม่กล้าจริงจริงทุกครั้งที่ฉันเจอเธอฉันก็ไม่กล้าจริงจริงแล้วต้องทำท่ายังไงจนช่วงจะต้นยังไงก็ใจฉันมันบีบช่วยกันนะช่วยกันพาฉันนะของฉันหน่อยได้ไหมเพราะฉันทำมันต้องฉันกลัวใครพาไปช่วยกันพาฉันนะของฉันหน่อยได้ไหมเพราะฉันทำมันเป็นแรปลูกเป็นแรปถ้าเขาลองได้ไหมสาธิตให้เธอเก็บไม่เก็บสักทีละค่ะแล้วก็ไม่กล้าจริงจริงครั้งที่ฉันเจอเธอฉันก็ไม่กล้าจริงจริงจะต้องทำเริ่มยังไงจะต้องทำท่ายังไงกับใจอ่ะฉันอ่ะนั้นบีช่วยกันพาฉันI'm not afraid to
้ายนะครับเพราะว่าเควินมาเพิ่งทำหน้าที่ไปแค่นิดเดียวนะเพลงอะไรที่เควินร้องได้เพลงอะไรนะฮะ Sea Change ฮะ Sea Change ที่เราจะเก็บไว้ให้คุณนกเจ้าตัวเข้ามาร้องพี่นกน่าจะไปอื่นละคุณนกที่ไหนโอเคแม่คนกันกินแรงนะเรามาเลือกเพลงให้เควินร้องดีกว่าครับมีใครเสนอไหมครับเอาเพลงที่มันเควินร้องเพลงไทยได้ป่ะผมว่าจัสตินบีเบอร์เหมาะเขาจัสตินบีเบอร์ร้องได้ไหมเพลงอะไรฮะperfect Ashira เปิดคอแล้วกันคืออยากมากเลยรอเดี๋ยวนะครับให้น้องตรีเราได้มีโอกาสตัดเฟรมตัวบ้างโอกาสไม่ทันไม่ทันไปดูยองเซ่อะไรที่นั่นยังพอมีการเรียกมาดูทางโอ้ปล่อยเถอะอ่ะฟังแล้วช่วยน้องนะโอเคขอรับครับครับI'm not afraid to die.
listening to our friendly song, but I see you in the press, looking so beautiful. I don't deserve this, but you look perfect tonight. ทราบมาว่ารอบไลน์ออดิชั่นเนี่ยคุณเควินเนี่ยร้องเพลงว่าเพลงที่มันเพราะมากนะฮะชื่อเพลงว่าเสมอถูกไหมครับพวกคุณเล่นได้ไหมฮะเสมอเสมอนี่เป็นเพลงแฝดพี่ปูใช่ไหมเควินพี่ปูหรือยังไงใช่ไหมอาเลวันเรคคอร์ดนะคะ okay. แล้วก็ทางช่อง YouTube ด้วยนะคะฝากติดตามได้เลยขอบคุณค่ะอาเลวันครับโอลิว
วันโอ้โหมีแต่นักร้องก็ทั้งนั้นเลยนะเด็กๆรุ่นใหม่นะครับผมว่าผมจะไปยืดขาขาตรงนั้นเนี่ยผมได้เดิน1รอบแล้วผมว่าก็ใกล้ดึกมากแล้วพี่ 5:30 น. นี่คุณร้องแค่แป๊บเดียวแล้วผมก็จะเลิกวันนี้ผมตื่นมาประมาณ 5:45 นแล้วก็ยังไม่ได้นอนอีกเลยพี่ตอนแรกผมก็อาจจะไปงีบสักตอนช่วง 3:00 น. นะครับแต่ปรากฏว่ายังซาวด์เช็คอยู่เลยอดงีบก็เลยแต่ต้องถามแต่ต้องถามคุณนพจริงๆฮะครับว่าใครเป็นคนต้นไอเดียนี้ฮะไม่ทราบว่าเป็นตัวคุณเองหรือเปล่าก็ทำนองนั้นนะครับแต่อันนี้เป็นไอเดียของพวกเราของพวกเราครับผมพี่บอยกับผมก็อยากจะมาช่วยให้ความบันเทิงกับทุกคนครับแบบใกล้ชิดนะครับผมแค่รู้สึกว่าทุกคนเหนื่อยหรือยังครับผมอ่ะยังไม่เป๊ะเอาละผมนึกว่าทุกคนเหนื่อยเหมือนผมผมก็เลยแบบเฮ้ยสงสัยคนอยากจะพักเหมือนผมหรือเปล่าเนาะเพราะว่าผมนพเขาขี้เกรงใจนี่เองนะฮะได้ผมร้องได้อยู่แล้วครับสบายมากครับนี่เอาผมมือคุณนพไปครับถ้าทุกคนยังไหวอยู่นะครับก็สบายครับคิดว่าเราควรจะเลิกเซสชั่นประมาณเที่ยงคืนก็ได้มั้งตีหนึ่งเลยครับพรุ่งนี้ต้อง 7:00 นผมต้องพาทุกคนไปขับรถด้วยครับตอน 7:00 นนะครับเดี๋ยวขับรถชนเลยยุ่งพรุ่งนี้ก็มีเซสชั่นนี่มันกี่โมงแล้วฮะคุณนพตอน 5:40 ครับ 5:40 ก็เล่นได้อีกสัก6เพลงนะนับถอยหลังกันดีกว่านะฮะเพลงที่6นะครับเมื่อกี้ที่ฟังน้องๆร้องไปแล้วผมก็ไม่ค่อยจะกล้าร้องน้องร้องเก่งกันทุกคนเลยครับเราร้องแบบสบายๆแล้วกันนะใครอยากฟังคุณนพร้องเพลงบ้างฮะแบบสบายๆครับเล่นหน่อยดิพวกเล่นในอินโทรเพลงพี่บอยอ่ะที่มีในเวลาเช้าไม่ว่าจะร้อนเหน็บหนาวสักเท่าไรถึงฝนจะตกไม่สดใสแต่ก็สวยงามไม่ต่างอะไรเวลาที่เจอกับเธอนะมันคือความฝันของฉันทุกโมงยามที่จะได้พบเธอพูดคุยและสอบถามถึงความรักของหัวใจเอ้าอยากจะขอเธอคงมาได้ไกลไกลจะบอกว่ารักเธอรักเธอแค่ไหนหมดหัวใจที่ฉันมีอยากจะขอในเวลาเช้าวันนี้ยาวนานนับปีและฉันจะคอยบอกกับเธอด้วยคำว่ารักเธอคนดีจะมีกี่ปีไปครั้งนั้นนี้ไม่มีเปลี่ยนผมเพื่อให้คุณโอเปกด้วยครับคอร์สกีตาร์ท่านหลังเรานี่คืออาจารย์นั้นเลยนะฮะไม่ใช่แบบธรรมดาเลยเป็นอาจารย์ทั้งหลายอยากจะขอทุกคนอยากจะขอคอยเมื่อเราจากกันจะคอยเวลาเช้าวันนี้ยาวนานนับปีและฉันจะคอยบอกกับเธอในคำนี้ว่ารักเธอคนดีจะอีกกี่ปีไปคำคำนี้ไม่มีเปลี่ยนจะรักเธอคนดีจะอีกกี่ปีไปคำคำนี้ไม่มีเปลี่ยนจะรักเธอ
คนช่วยร้องนะไม่เกณฑ์ได้เลยนะครับว่าเพลงของพี่บอยเนี่ยจะเป็นความรู้สึกที่แบบนะฟังแล้วสดชื่นนะครับจำได้เลยว่าตอนที่แต่งเพลงนี้เนี่ยเราอยู่บนเตียงเดี๋ยวมันตรงที่พูดจริงนะที่ LA นะครับอยู่ที่ LA แต่ไม่ได้ทำอะไรลามกนะคือแบบว่าคือกำลังนั่งแต่งเพลงอยู่ครับนอนแต่งเพลงแค่นั่งแต่งเพลงเฉยบรรยากาศนะครับตรงกันข้ามกับในเพลงโดยสิ้นเชิงอากาศ LA มันห่วยทุกคนก็รู้นะครับมันร้อนมากๆร้อนมากๆจนถึงยางรถยนต์เนี่ยละลายติดพื้นเลยนะพี่บอยก็แบบเปิดแอร์นี่เสียงแอร์ดังแบบโอ้สนั่นนะเราก็เลยมาแต่งเพลงว่าอากาศดีมันช่างตรงกันข้ามแบบคือเราพยายามจะมองอะไรให้มันบวกใช่ไหมพี่มองบวกได้มากแล้วผมก็จำความรู้สึกได้ว่าอยากจะขอให้เธอคุ้มมาใกล้ๆนี่เลยนะครับต้องมีเสียงหอมด้วยตอนนั้นเรามีความคิดว่าต้องมาหอมใกล้ๆอยากจะหอมแฟนเราต้องมากรองหอมแก้มเราในต้องไปฟังดีๆนะครับในเรคคอร์ดิ้งจะมีเสียงหอมด้วยนะครับอยากจะคุ้มมาใกล้ๆคือตอนนี้เลยครับอย่างนี้เลยเราจะไปต่อเพลงที่5กันเลยนะครับผมได้ครับเมื่อกี้เพลงที่6ละนะเรากำลังนับถอยหลังนะครับดอกไม้อ่ะโอ้ยดอกไม้เดี๋ยวพรุ่งนี้เล่นมั้งพรุ่งนี้เล่นนี่ใช่มั้ยพรุ่งนี้เล่นครับพรุ่งนี้เล่นอะไรฮะเล่นแตกต่างกับพี่รู้หรือยังทางเพลงสุดท้ายฮะหรือเป็นเพลงที่1เดี๋ยวเราจะเล่นเอาเพลงอะไรดีดอกไม้เราเล่นพรุ่งนี้ฮะเก็บไว้ฟังเจ้าหญิงเจ้าหญิงไม่ได้เล่นนะใครอยากฟังเจ้าหญิงเป็นแบบสามชาติไหมผมมีนักร้องของคุณนบนะคุณนบแนะนำอ่ะใช่ผมร้องได้คุณร้องคู่กับเขานะได้นักร้องคนนี้นะครับก็เป็นนักร้องชายเด็กจากปั้นชุมพรนะครับเด็กชายหนุ่มจากชุมพรพรุ่งนี้จะมาร้องเปิดให้เราด้วยนะครับเมื่อกี้ได้ไงเห็นที่บารำวงแล้วเขาก็ร้องเพลงบัวลอยอยู่นะครับบอกมือให้คุณชะเอมหน่อยครับนักร้องนำวงโบกินี่นะครับสวัสดีครับพี่รับรองว่าไม่ง่วงแน่นอนฟังคนนี้ผมมากับความอาภัยเอมร้องเพลงเจ้าหญิงเป็นมากผมพูดตรงๆได้ไหมครับพี่บอยครับงั้นไม่ต้องพูดดีกว่าไม่รู้ละเอาเพลงอะไรร้องได้บอกมาถางเขาแล้วเชิญครับเชิญที่เป็นเพลงพี่นะที่เป็นลีฟแอนด์เลิร์นฮะไม่ได้ร้องที่คนร้องได้ลีฟแอนด์เลิร์นผมชอบลีฟแอนด์เลิร์นตั้งแต่เด็กๆเลยครับพี่แต่ว่าไม่ทราบว่าพี่บอยจะอนุญาตให้ได้ร้องไหมครับวันนี้คิดว่าอยากดีกว่าคุณเชมก็ไม่รู้ว่าพี่เป็นคนแต่งด้วยคุณไม่รู้เพราะผมแต่งเลยเหรออันนี้รู้ครับพี่อันนี้รู้ครับตอนเด็กๆตอนแต่ตอนเด็กๆไม่รู้ครับแต่พอเริ่มเล่นดนตรีแล้วรู้ครับใช่ครับโอเคงั้นคุณจะเอมจะร้องเพลงนี้เป็น3ชาติได้มั้ยฮะเอาจังหวะอะไรดีกว่าให้ทุกท่านช่วยโหวตนะครับผมมีให้เลือกนะครับเป็น3ชาตินะครับอีกอันนึงลิฟแอนด์เลิร์นของพี่เอาเป็นร็อกดีมั้ยได้ครับอันนึงเอาเป็นอะไรเป็นแจ๊สดีกว่าน่าหนังงานนะฮะมี3อย่างนะฮะ1 2 3เอาอะไรฮะอย่าโหวตแจ๊สเลยพี่ผมขอร้องแจ๊สแจ๊สมาแล้วครับขอแบบนี้มันต้องเคยครับเอาละครับมาเลยครับหมดอันนี้เพลงลิฟแอนด์เลิร์นเอาเป็นลิฟแอนด์เลิร์นแจ๊สแจ๊สคุณร้องชายมึงสิงได้ใช่ป่ะอ๋อแค่เรียนเสียงครับคุณเรียนแบบคุณร้อง Live and Learn นะครับบนดนตรีแจ๊สด้วยเสียงชายมึงสิงเดินเข้ามาถึงจุดเรียนจนบางครั้งคนเราไม่ทันได้ตระเตรียมหัวใจได้ความสุขความทุกข์ใช้มือไปเรื่อยไม่มีใครรู้ว่าจะมาเมื่อไรใจยอมรับความจริงที่เจอได้แค่มาโอ้
ื่อมีเขามาก็มีเลิกไปมีสุขสมมีผิดวันหัวเราะหรือวันไหวเกิดขึ้นได้ทุกวันที่ไอ้คาราบาวเดินเข้ามาที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันตามความคิดสติเราให้ทันอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดแม่ต้องยืนแล้วพอดีนี่สุขก็เตรียมไว้แล้วความทุกข์คงตามมาอีกไม่ไกลจะยอมรับว่าที่จะได้แค่ไหนช่วยได้ผมชีวิตคือชีวิตมึงมีเข้ามาก็มีเลิกไปมีสุขสมมีผิดหวังหัวร้องหรือหวั่นไหวเกิดขึ้นได้ทุกวันว่ามาสิ่งที่ฝันและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดมันน่าจะมีเสาตรงนี้นะผมแบบอยากรู้นะว้าต่อไปเป็นพี่แอดร้องไหมพี่แอดใช่ไหมครับพี่แอดสกดเรียมไว้ว่าความทุกข์คงตามมาอีกไม่ไกลใจยอมรับความจริงที่เจอได้แค่ไหนโอ้เพราะชีวิตคือชีวิตเมื่อมีเข้ามาก็มีอันมาล็อกกองไปครับทุกคนมีผิดหวังหัวร้องหรือหวั่นไหวเกิดขึ้นได้ทุกวันอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันช่วยได้ขอรับต่อไปนะลูกครับอยู่ที่ยอมรับมันตามความคิดสติเราให้ฉันอยู่กับสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่ฝันและตัดสินใจให้ดีที่สุดเสียงล้อโซ่โอ้เอาแล้วน็อกสมองน็อกเฮ้ยพี่มีสติเราให้ฉันอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันน้ำไม่บอกจานสันติลุนเพกบอกแล้วเมื่อกี้บอกแล้วบอกแล้วใช่ไหมใช่ต้องเอาไหมครับเนี่ยใช่อะไรนะครับพี่ชัยชนะลองได้ป่ะชัยชนะมือเหลาไม่รู้จักครับพี่เอางั้นเพลงเมื่อกี้ฮะแต่ว่าเป็นสันติอาจารย์สันติทนอาจารย์สันติลุนเพกคนที่ร้องอาจารย์สันตินะครับคือคนที่ร้องเพลงโอ้ฝันไฟในฝันอ่ะรอเล่นครับพี่อ่ะรอเล่นคุณร้องเพลงเมื่อกี้ไว้ผมหาจูนเสียงอยู่ครับตามความคิดสติเราให้ทันอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดขอบคุณครับผมคุณเจมจากวงโบวินี่นะครับคุณต้องฝากอะไรหน่อยนะจริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นวงตลกนะเขาเป็นวงเพื่อชีวิตที่เขาร้องได้แบบสุดยอดตอนนี้กลายเป็นวงตลกไปแล้วดีแล้วพี่เขาทำตัวเขาเองอ่ะคุณเจมคุณต้องร้องให้คุณรู้สึกหน่อยดิถ้าคุณรู้สึกหน่อยถ้าอยากรู้สึกพรุ่งนี้พี่
พรุ่งนี้เนี่ยพรุ่งนี้ผมจัดให้ได้วันนี้ผ่อนคลายบรรยากาศริมทะเลใช่ไหมฮะใช่ไหมครับตอนนี้มันบรรยากาศริมทะเลลมพัดสบายสบายใช่ไหมครับเราต้องเฮฮาพรุ่งนี้4 โมงนะ4 โมงครับพี่ผมจัดให้เลยครับอยากได้แบบเดือดอยากกระโดดผมกระโดดให้ได้ครับแต่ไม่รู้ว่าเพลงจะกระโดดหรือเปล่าครับเปิดโน้ตตรงโน้ตนะครับวิธีใหญ่นะครับวิธีใหญ่นะ4โมงครับผมแน่นอนครับพี่เดี๋ยวจะไปดูขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับไปรู้สึกกับโบวินี่นะครับไปรู้สึกกับโบวินี่พรุ่งนี้มีเมดเล่คนจนใช่ไหมเมดเล่คนจนแน่นอนครับพี่เพราะว่าคนเราทุกคนบางครั้งบางคราวมันเกิดมาไม่เท่ากันใช่ไหมครับฉะนั้นเราต้องสู้และอดทนครับเมดเล่คนจนก็จะเอาแล้วนี่ขอบคุณครับเลยครับสู้ๆเลยครับขอบคุณครับมากครับเชิญครับคุณขอบคุณครับขอบคุณมากครับเต็มนั่งตรงกลางรอก่อนก็ได้กระทะครับย่างผมน่าจะไม่อร่อยครับพี่เมื่อกี้สถานที่บอกมาแล้วนะครับมีเวลาเหลืออีกแค่3 นาทีพี่เพราะว่าตรงนี้เสียงดังได้แค่เที่ยงคืนที่ขออนุญาตตำรวจไว้แล้วขอต้องปิดแอมครับต้องเหลือแค่ต้องปิดแอมพลิฟายโอเคโอเคเรามาเล่นเพลงสุดท้ายกันครับอย่างน้อยเกินไปสักนิดนึงเขาคงไม่ว่าอะไรได้ครับขอเป็นเมดเล่แล้วกันนะฮะได้ร้องอยู่ไงเมดเล่เพลงอะไรดีเพลงสุดท้ายละนะครับคุณนกถ้างั้นคุณนกร้องเพลง Change Change ได้เลยครับได้เลยครับแต่มันจะเป็นเพลงสุดท้ายจริงๆครับมันเพิ่งเริ่มเองนะเที่ยงคืนแล้วพี่เดี๋ยวเราไปดูหนังกันนะครับดูหนังกันไม่รู้หนังจบไปยังในลอยคอดูแล้วหนังครับหนังเขาใช้เสียงได้เหรอฮะทั้งนั้นตรงนู้นในโรงแรมพี่ตรงนี้เนี่ยมันติดบ้านคนแล้วครับคนนี้ไม่มีคนอยู่ไหมข้างหลังบ้านนี่คนแรกบ้านรู้ว่าเราชนกับคนอื่นดี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 คุณต้องร้องเป็นซัมบ้านะนะสบายพี่อยู่ริมทะเลมันก็ต้องอย่างเงี้ยเปรียบชีวิตของคนเมื่อยามสุดล้นจนใจมันยังไม่อยู่ก็คงเปลี่ยนได้กับฤดูก็คงรีบดูที่แสงสดใสแต่ถ้าวันหนึ่งวันไหนที่ใจจะจนทุกข์เป็นพายุที่หอบเข้าใส่บอกกับตัวเองเอาไว้ความจำต้องมีวันหายหากอะไรที่เราต้องเจอทุกฤดูอดทนเมื่อราดฝนพรำน้อยก็ทำให้เราได้เห็นถึงความแตกต่างวันเวลาที่ฟ้องจังฟ้าคงสว่างและทำให้เราได้เข้าใจว่ามันคุ้มค่าแค่ไหนที่เฝ้ารอวันที่ต้องเจ็บช้ำใจจากความผิดหวังจนใจมันรับไม่ทันเป็นธรรมดาที่เราต้องไว้วันกับวันที่อะไรมันเปลี่ยนไปแต่ถ้าวันหนึ่งวันไหนที่ใจจะจดทุกข์พายุที่หอมเข้าใส่บอกกับตัวเองเอาไว้ว่าเจ็บต้องมีวันหายไม่ต่างอะไรที่เราต้องเจอทุกฤดูอดทนเวลาที่ฝนพรำอย่างน้อยก็ทำให้เราได้เห็นถึงความแตกต่างเมื่อวันเวลาที่ฝนจางว่าและทำให้เราได้เข้าใจว่ามันคุ้มค่าแค่ไหนที่เฝ้ารออย่าไปกลัวเวลาที่ฟ้าไม่เป็นใจอย่าไปคิดว่ามันเป็นวันสุดท้ายน้ำตาที่ไหลย่อมมีวันจางหายหากไม่รู้จะเจ็บปวดThank you, Boy Nook ครับผมและแฟนเพลงที่น่ารักทุกคนปรบมือให้ตัวเองด้วยนะครับโซโล่ครับเป็กผมเป็กออนกีตาร์ครับ
โซโล่ครับผมคุณพุทธออนเปียโนคุณม็อกออนเบสคุณแอมออนดรัมคุณเวลาที่ฟอร์ทรัมทำให้เราได้เห็นถึงความแตกต่างเมื่อวันเวลาที่ฟ้องจางฟ้าก็คงสว่างและทำให้เราได้เข้าใจวันเมื่อท่านวันคุ้มค่าอดทนเวลาที่ฟ้องจางทำให้เราได้เห็นถึงความแตกต่างเมื่อวันเวลาที่ฟ้องจางฟ้าก็คงสว่างและทำให้เราได้เข้าใจว่ามันคุ้มค่าแค่ไหนที่ฟ้องเอาอีกสามครั้งว่ามันคุ้มค่าแค่ไหนที่เฝ้าพี่ส่งสายตาให้คุณทุกคนฟังด้วยครับผมไม่อยากให้มันจบอดทนเวลาที่ขอบคุณคุณตองด้วยนะครับคุณตองและอาลีวันนะครับน้องมันคุ้มค่าแค่ไหนที่เฝ้ารอเอาอีกลิดพื้นเอาอีกลิดพื้นข้างบ้านเขาบอกว่าบ้านไหนบ้านคุณไปเคลียร์ให้ได้ป่ะเรียกเขามาเคลียร์ผมเลยเรื่องใหญ่คุณไม่ก่อนไม่อยู่ผมว่าเรากลับบนบ้านนี้ดีกว่าพอมีเรื่องที่ใหญ่กว่านั้นต้องกลับไปนอนแล้วตอนนี้เอาละครับก็เสียดายนะครับที่เราต้องจบเพียงเท่านี้ใช่ครับเป็นการรอบกองไฟที่มีความสุขมากๆนะครับกองไฟเคยทำครั้งแรกเลยพี่นะเสียดายน่าจะทำมาตั้งนานแล้วมัวแต่ไปเล่นใน Impact ทำไมก็ไม่รู้ต่อไปเอาอีกไหมฮะอย่างนี้เอาอีกไหมครับเดี๋ยวนี้นะเล่นต่อเลยครับเล่นต่อเลยกูดังตอนนี้ผมเริ่มกลัวโอเคเราพอดีกว่านะฮะอ๋อพูดเล่นใช่ไหมโอ้โหเลยใจเต้าเลยอ่างั้นต่อได้มดจะมึนไม่ต้องไปเว้ยสามเพลงพอละกลับบ้านนะสามเพลงนะครับสามเพลงครับสามเพลงนะเอากี่เพลงนะสามเพลงอ่ะไหวหรือเปล่าไหวถ้าไหวก็บอกให้ไหวไหวให้บอกว่าไหวไหวไม่ไหวก็ให้บอกไหวเวลาพี่บอยทำงานอยู่ที่มีที่บ้านนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับยิ่งดึกยิ่งคึกผมก็หมดแรงประชุมงานนี้นะครับอยู่ดีก็ลากไปถึงตีสามโอ้โหเอาศิลปินไม่ต้องเลี้ยงลูกกันไปไหนละพ่อพวกพ่อมาทั้งไรเนี่ยคุณบอยใจคุณสดุดคุณเจอรี่ประชุมครั้งเดียวสนุกดีจบตีสามโอเคเพลงต่อไปเอาอะไรดีครับผมจะตีสามสามเพลงสามเพลงเอาอะไรดีเลือกที่ดีที่สุดครับขอสามเพลงไอ้ช่วงที่ดีที่สุดนะช่วงที่ดีที่สุดช่วงที่ดีที่สุดอันนั้นเก็บไว้สุดท้ายนะคุณดีที่สุดนี่พรุ่งนี้เล่นมาพรุ่งนี้เล่นดีกว่าใช่ไม่เอาเจ้าหญิงพรุ่งนี้ไม่ได้เล่นคนดีอ่ะคนดีไม่ใช่พี่บอยไม่ได้แต่งไม่เป็นไรพี่บอยแต่งก็ได้นะเราก็เล่นเพลงไม่แต่งเยอะไม่ใช่คนดีตรงนี้ก็ได้เพลงเปิดนะเปิดนี่ต้องเรียกคุณเบนมาร้องผมร้องไม่ได้คุณนพร้องไม่ได้อ่ะเพลงเจ้าหญิงดีกว่าคุณนพ
จ้าหญิงเจ้าหญิงฮะแต่คุณจะเอาเจ้าหญิงแบบสไตล์ไหนเป็นสิ่งที่คุณควรจะเลือกต้องเลือกมาครับว่าเอาแบบไม่มีใครเลือกอะตอนนี้ไอ้สมองผมเริ่มท่านแล้วนะพี่ไม่ไหวแล้วไม่ใช่หมายถึงแบบออกซิเจนกลัวจะหลุดเอางั้นเรารีบร้องก่อนโอเคเจ้าหญิงครับผมเจ้าหญิงมาเจ้าหญิงเป็นแบบโซนะครับเป็นโซyeah what's up man ในคืนที่ฟ้าไม่มีแต่ความมืดของดาวรู้สึกเหนื่อยล้าเมื่อไม่มีใครที่ยืนข้างกายอยากให้ท้องฟ้าที่มีแต่ดาวันพร่างพรายเดินชีวิตที่มีความหมายเพื่อป่าใครสักคนแล้วเธอก็เข้ามาเปลี่ยนหัวใจที่เคยอ่อนล้าให้มีหวังคอยคำคืนนี้มีแต่เราอยู่เคียงใต้แสงดาวและมีความรักให้กันและให้เธอเป็นดังเจ้าหญิงในใจฉันและจะมีเธอเท่านั้นที่มีค่าใช่ไหมเธอคือนางฟ้าที่พี่บอยเริ่มคึกแล้วพูดถึงตีสามแน่นอนชีวิตที่มือคนแต่ความรักที่มีแต่ความมองมอนเปลี่ยนชีวิตที่เคยสับสนของคนที่รักรักเธอได้เข้ามาและเธอได้เข้ามาหัวใจที่เคยอ่อนล้าให้มีวันทุกคนเป็นคุณป๊อตจะมีเธอเท่านั้นที่มีค่าสูงเกินกว่าจะคำมาอธิบายเชิญรับครับป๋าBoy, boy, on the mic, number one. Tonight, when I'm looking through the... I'm late, love. I feel cold, this ain't nobody beside me. You give me the feeling, you know what I'm talking about. Stop. Hold on.คอยคำคืนนี้มีแต่เราคำคืนนี้มีแสงดาวและมีความรักให้กันแล้วให้เธอเป็นดั่งเจ้าหญิงในใจฉันและจะมีเธอทั้งนั้นให้เธอเป็นดั่งเจ้าหญิงในใจฉันThank you.
ังไม่ออกจะเติมไม่ได้เก็บยาวโอเคคุณนี่เก็บยาวโดนเหยียดโดนเหยียดด้วยนะไม่มีตลอดการไม่มีสองเพลงสองเพลงครับผมเพลงอะไรเพลงโฮมไหมพี่โฮมโฮมสัญญาณโฮมไหมโฮมเปิดเนื้อกันนะสัญญาแสดงว่าคุณรับร้องไม่ได้เมื่อกี้นี้สัญญาร้องได้ครับร้องได้สัญญานะฮะเพลงสุดท้ายโฮมเนี่ยได้ผมว่าเพราะว่าพรุ่งนี้ไม่มีเพลงโฮมเล่นมันดูมีความหมายดีครับสัญญาครับเพลงร้องสุดท้ายครับนะแป๊บนึงขอคิดก่อนนะแม้ว่าเราไม่พบกันแบบนี้ฉันก็มีเธอเพื่อใครตอนนี้น้ำกำลังลงเลยนะครับไปประมาณเกือบ100เมตรเลยนะเสียดายไม่ลงตอนกลางวันนะลงตอนคืนแสดงว่าใช่นี่รู้สึกว่าจะต้องเวอร์ชั่นใหม่แล้วไปคุมวงอยู่ตรงนั้นนะครับถึงตีสามนะครับทุกคนก็นั่งกันแบบเกรงใจพี่บอยผมโอกาสแบบนี้ทุกคนหาไม่ได้แล้วนะครับโอกาสพี่บอยกดสิริพงษ์กันขนาดนี้ย่องมาแสดงว่าพี่บอยมีความสุขปรบมือให้พี่บอยด้วยครับหัวใจแต่ฉันก็มีเธอใกล้แม้ว่าเราอยู่แสนไกลแต่ฉันยังมั่นใจเรื่องสองเราแล้วครับว่าจะต้องหายคนวันคืนที่เหงาเพราะหัวใจสองเราไม่ต่างกันอย่ากลัวว่าทำให้เธอต้องเสียใจและความมาไกลที่ทำให้เธอต้องไหววันเพราะความเหล่านี้ความเหล่านี้ทุกคำจะคอยเธอทำสัญญาให้เธอได้รู้ไหมว่ามันจะนานสักเท่าไหร่ทำไมไม่ควรจะเป็นพี่น้องเล่นดีกว่าเพราะวันนั้นแทนคำสัญญาไม่รู้ว่าตลอดมันก็เป็นจังหวะนะคำนี้ดีตลอดการพี่น้อยสโลครับวันเวลาจะทำให้เธอต้องเสียใจความอ่อนไหวจะทำให้ใจต้องไหววันขอความเหล่านี้ทุกคำจะคอยแทนคำสัญญาเธอได้รู้ไหมว่ามันจะน่าสุดเท่าไรไม่มีใครความเป็นใครใช่ไหมแทนคำสัญญาหัวฉันรักเธอฉันรักเธอไหนเพลงสุดท้ายเราจะยืนร้องแล้วผมเมื่อยมากจริงมายืนดีกว่าฮะขึ้นหนุยโอเคไหมยืนดูไหมมากครับชอบมากๆเราจะร้องเพลงเพลงสุดท้ายเราร้องเพลงกันวันนี้นะครับเรามาเจอกันวันนี้นะครับก็เพราะว่าเชิญเธอทั้งนั้นไอ้รู้สบายเหรอโอ้ไอ้เอาเธอทั้งนั้นก่อนคุณไอ้รู้สบายเดี๋ยวคุณค่อยทำอังกอร์นักร้องคนไหนร้องได้มาเชิญเลยครับร้องได้ไหมไหม
สุขใจที่ใดรู้ไม่ว่าชีวิตเก่าๆของฉันนั้นเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่รู้ไม่ว่าก่อนจะเจอเธอรู้ไม่ฉันเคยเป็นยังไงรู้ไม่การที่ได้เจอเธอนั้นฉันยิ่งใหญ่สักเท่าไหร่ชุดชีวิตของฉันน่าจะจำตั้งแต่ได้เจอเธอเราที่เคยมองดูซึมเศร้าตอนที่มีแต่ความว่างเปล่าฟ้าทึมๆแล้ววันเศร้าๆไม่คิดว่าจะมีวันนี้ได้เธอทั้งนั้นที่ทำช่วงชีวิตของฉันน่าจดจำตั้งแต่ได้เจอเธอโอ้ขอบคุณสวงสวรรค์ที่เราได้เจอกันขอบคุณคนคนนั้นที่ทำให้ฉันได้พบเจอขอบคุณทุกเรื่องราวต้นเหตุที่ในวันนี้ฉันนั้นได้เจอสุขใจที่ใดรู้ไม่ว่าชีวิตเก่าๆของฉันนั้นเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่รู้ไม่ว่าฉันคือใครรู้ไม่ว่าฉันคือใครงั้นฉันยิ่งใหญ่สักเธอทั้งนั้นที่ทำช่วยชีวิตของฉันน่าจดจำสวรรค์ที่เราได้เจอกันขอบคุณคนคนนั้นที่ทำให้ฉันได้พบเจอขอบคุณทุกเรื่องราวต้นเหตุที่ในวันนี้ฉันนั้นได้เจอเธอสิ่งที่รักไปละขอบคุณคนนั้นที่ทำให้ฉันได้พบเธอขอบคุณทุกเรื่องราวต้นเหตุที่ในวันนี้ฉันนั้นได้เจอเธอสุดที่รักที่เราได้เจอกันขอบคุณคนนั้นที่ทำให้ฉันได้พบเธอขอบคุณทุกเรื่องราวต้นเหตุที่ในวันนี้ฉันนั้นได้เจอจริงๆถ้าแบบถ้าเราไม่ได้คนแปลงเนี่ยไม่ได้แปลงนะไม่ได้แปลงบาร์เรดิปเปิลบาร์บาร์บาร์เรดิปเปิลร้องอีกสักเพลงหนึ่ง
พลงโฮมนะเพลงโฮมให้เจ้าของบ้านร้องเองเนี่ยเพลงนี้เพลงนี้ให้ทุกคนนะครับเพราะว่าผมจะพูดเสมอนะครับว่าครั้งนี้ที่เราได้มาเจอกันนะครับจะไม่เหมือนทุกครั้งเราคือครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งนะครับที่มีเพลงของพี่บอยมีเพลงของเบเกอรี่มิวสิกเป็นศูนย์กลางในการมาเจอกันนะครับวันนี้คิดว่าเลยครับว่าเพลงนี้เหมาะที่สุดตอนที่พี่บอยแต่งเพลงเพลงนี้เนี่ยผมก็โอ้โหมหัศจรรย์จริงๆตอนนั้นที่แต่งงานพี่ตุ้ยยังไม่ได้แต่งครับกำลังจะแต่งนะครับปรากฏว่าเป็นเพลงที่พี่ปั่นนะครับรับงานแต่งงานเฉพาะเพลงนี้เพลงเดียวนะครับสร้างบ้านที่เขาใหญ่ได้2หลังพี่ปั่นเดินมาขอบคุณพี่บอยว่าโอ้ยบอยขอบคุณมากที่สร้างบ้านได้2หลังเราไม่เคยได้เงินเลยพี่ไม่เคยอ่ะปั่นเราบอกไว้ที่ตรงนี้นะครับท่านใดอยากเอาเพลงผมไปร้องก็เชิญนะบายนะครับไม่คิดตังค์หมายถึงเราไม่เคยได้ทํารายได้จากเพลงของเราเท่าไหร่เลยนะมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเราเป็นคนแค่แต่งเพลงนะครับก็ดีนะครับดังนั้นเนี่ยคุณนกจะร้องอีกสักเพลงหนึ่งหรือสองเพลงเพลงเดียวครับบ้านขึ้นมันจะได้บ้านอีกสักครึ่งหลังลองดูครับใครจะมาช่วยผมร้องไหมหัวเราะแล้วเนี่ยเล่นเป็นเหมือนไอ้เนี่ยไอ้ going home อ่ะใช่ไหมเพลงไม่ต้องเลยอ่ะ I wanna go home อะไรเนี่ยไอ้ชอบเป็นเป็นแม่ทุกข์ใจดอกไม้คอยดูใจกันดินทรายต้นไม้ใหญ่แก้วน้ำจานชามใหญ่โคมไฟที่สวยงามขอบรั้วและริมทางเดินย่าอยู่ในสนามตายช่วยครับขอเจอเธอที่พักพิงเธอเสียงที่มีความหมายเมื่อเธออยู่เคียงชิดกายเรื่องร้ายใดๆไม่เป็นแต่ข้างนอกจะต้องเจอกับเรื่องราวที่เคยพบเห็นเป็นความหวังและความเข้าใจเพราะเจ็บทุกสิ่งทิ้งความสุขทุกอย่างเราจะทำทุกทางเพื่อบ้านหลังนี้ดอกไม้ประตูใจกันดินทรายต้นไม้เพลงหนึ่ง
พลงหมู่บ้างเพลงหมู่บ้างเงี้ยพี่คงต้องปิดไอ้เครื่องต้องปิดเครื่องโอเคใช้แต่กูสติกอย่างเดียวได้ครับกูสติกเดียวได้กูสติกแบบไม่มีกลองอ่ะได้เอามีซักก็ได้เนี่ยไม่คนตีน่าจะม่วงนอนกันแล้วพี่นี่ให้ความเพลงเลยครับนั่นสิคนเขาเขาก็ไปคอมเพลนที่โรงแรมเองไม่เกี่ยวกับเราโอเคไม่ได้แล้วครับเขาจะงอแงแล้วพรุ่งนี้เขาตื่นไม่ไหวครับยังไงขอบคุณมากนะครับทุกคนดีใจมากที่เกิดโอ้โหครับขอบคุณท่านนะครับผมมากนะครับแล้วเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้จะมีรอบกองไฟเช่นกันครับแต่จะเป็นทีมอกหักมาพักทางนี้นะครับจะร้องเพลงอกหักล้วนๆเลยนะครับนำทีมโดยคุณบอยใจภูมิรัตน์นะครับคุณอดุลนะครับ Friday นะครับและคุณปอยพอร์เทรตนะครับพรุ่งนี้ใครที่ชอบเพลงอกหักนะครับมาพักตรงนี้เลยนะครับมาพักหัวใจตรงนี้เลยก็เอารูปแฟนเก่ามาฉีกทิ้งดีไหมไรกลางคืนแล้วจะโหดหน่อยดาร์กไซด์เลยหมอตอนคืนแล้วมันดาร์กไงพี่บอยพูดเล่นพูดเล่นโอเคครับบอยใส่ช้อมโอเคครับทุกท่านไปนอนพี่บอยสวดมนต์หน่อยดีไหมครับสวดมนต์หน่อยวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะมีตอน 7:00 นมีวิ่งกับคุณอดุลขับรถกับคุณนบใช่ครับแล้วก็รับประตงโขมีผมมีทอดร้านโขอยู่ตรงร้านฟิกซ์นะฮะก็เข้าไปที่หน้าจอที่ห้องนะครับที่ www นะฮะ NOP ที่หน้าห้องนอนทุกคนนะครับจะมีactivity list อยู่นะครับไปสแกนแล้วก็เข้าไปลงชื่อเลยนะครับแต่ผมรับแค่12คันเท่านั้นเองฮะตอนนี้รู้สึกจะเต็มแล้วน่าจะเต็มแล้วครับพี่คุณหนุ่มก็อยากไปคันคุณหนุ่มนั่งบนผมไหมได้ผมไม่ไปกับพี่อยู่แล้วหนุ่มอาจจะไม่ตื่นฮะขับไปไหนฮะขับเข้าไปในเข้าไปดูโครงการพระราชดำริด้านในครับสวยงามมากเลยแล้วก็วนกลับมานะครับหลวงท่านสร้างเขื่อนไว้เยอะเลยครับแล้วก็สวยงามมากเลยครับใครที่อยากจะชมทิวทัศน์สวยงามมากก็ขับไปกับผมแค่ชั่วโมงเดียวครับผมมีขายปลาต้มโขครับผมนะอยู่ตรงนี้แปดโมงเช้าหนุ่มมาช่วยทอดด้วยนะหนุ่มมาช่วยทอดด้วยนะครับวันนี้ขอสวดมนต์หน่อยไหมพี่ผมว่าพี่น่าจะทุกท่านโอเคไหมครับโอเคครับโอเคแน่นอนครับขอให้อธิษฐานด้วยกันนะครับผมอธิษฐานด้วยกันนะครับวิดาลูกขอร่วมใจอธิษฐานขอบคุณพระองค์สำหรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเราคุณสำหรับวันนี้ที่พวกเราได้มาอยู่ร่วมกันขอบคุณที่มีบรรยากาศที่ดีความสุขมีเพลงที่เพราะเป็นร้องออกมาด้วยความสุขใจนะครับขอให้บรรยากาศเหล่านี้ทับใจในจิตใจทุกคนแล้วก็ขอวงวยพรพวกเราทุกคนที่จะกลับไปนอนหลับแล้วก็พักผ่อนให้สบายแล้วก็ตื่นขึ้นมาที่จะมีความสดใสแล้วก็ทำทุกอย่างด้วยความรักด้วยมอบสุขต่อความรักต่อเรื่อยๆทุกคนในนามที่พระเจ้าขอใจนั้นความชื่นเอเมนฝันดีนะครับทุกคนครับได้ครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับมากครับเอาละครับมดส่งต่อความรัก